าแล้วจ้าเพื่อนๆกลับมาจากเที่ยวแล้วเห็นไหมดอกไม้หน้าบ้านเราบานสะพรั่งแล้วนี่เห็นไหมสวยไหมดอกไม้เราบานแล้วดอกสีม่วงๆนี่เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเราซื้อมาแค่ต้นเดียวนะตอนนี้เราแบ่งออกเป็นไม่รู้กี่กอแล้วอันนั้นเป็นสีขาวสีขาวสีม่วงเห็นไหมสวยไหมเพื่อนๆยังว่าเลยเนาะโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวปีหน้าค่อยดูชัดๆเอาแล้วกันเนาะเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะสวยเนาะวันนี้เอาดอกไม้ก่อนเนาะเพื่อนๆผลไม้โอ้ยมาไอ้ลูกแพนะร่วงเต็มต้นเลยไอ้อะไรนะมันลมมันพัดมั้งร่วงเต็มเลยลูกแพลูกอะไรนะเห็นไหมสวยไหมดอกไม้เราสวยหรือเปล่าเอ้ยสวยหรือเปล่าตีจะมาเก็บจะมาเก็บองุ่นโอ้ยองุ่นสุกหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเจ้าของโมแต่ไปเที่ยวอย่างว่าอะไรนะเนาะถ้าเราจะไปเที่ยวนะถ้าเราไปเดือนที่แล้วก็พวกลูกพุนลูกอะไรมันก็กำลังสุกนะลำบากจะไปเที่ยวดูช่วงนี้เวลาเราไปช่วงนี้ก็เห็นไหมกลับมาพวกองุ่นพวกอะไรมันก็สุกอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่ถ่ายให้ดูเก็บมาแล้วเพื่อนๆในมาอวดก่อนไปเก็บมาเมื่อกี้นี่เห็นไหมนี่มีองุ่นดำแล้วก็ไร้เม็ดแล้วก็เขียวเพื่อนๆเห็นไหมองุ่นอะถ้าเราเคยซื้อที่ร้านอะนี่มันแก่จัดเห็นไหมถ้าเราซื้อที่ร้านน่ะถ้าลูกมันจะเหลืองเหลือลูกมันเหลืองเหลืองอย่างนี้มันจะหวานเนาะถ้าองุ่นเคี้ยวนะนี่เห็นไหมหวานเจี๊ยบเลยมันไม่เจี๊ยบหรอกมันหวานอมเปรี้ยวนะถ้าเจี๊ยบมากมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะเหมือนองุ่นแดงบ้านเรานะมันหวานเจี๊ยบมันก็จะไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้มันหวานอมเปรี้ยวนิดๆโอ้อร่อยลูกไม่ใหญ่พอองุ่นพันธุ์ที่เอาไปทำไวน์ทำอะไรเนาะนี่เห็นไหมแอปเปิ้ลนี่เริ่มสุกแล้วแอปเปิ้ลซาลี่เห็นไหมลูกแพก็ยังอยู่เห็นไหมมานี่อันนี้ลูกใหญ่หน่อยองุ่นนี่ลูกใหญ่หน่อยมันเริ่มสุกอันนี้สุกอันสุดท้ายตัวสุดท้ายเลยตัวอื่นมันจะสุกหมดก่อนตัวนี้ตัวสุดท้ายนั่นแหละเพื่อนๆมาตอนนี้มันเริ่มมืดไวแล้วนี่หกโมงครึ่งนี่เนาะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมองุ่นยังไม่ชิมก่อนเนาะเพราะว่าพามาดูก่อนนี่มันสุกแล้วดูมั้ยมันแก่จัดแล้วดิเพื่อนๆเห็นไหมนี่มันเอ้ยมันสุกจัดนะคิดดูนะว่ามันสุกจัดในต้นนะมันจะอร่อยขนาดไหนยังไม่ชิมก่อนนะยังไม่ชิมก่อนโชว์เฉยๆก่อนนี่อันนี้ก็สีม่วงนี่เห็นไหมเยอะๆไปหมดสีม่วงสีม่วงอันนี้ก็ไร้เม็ดไร้เม็ดสุกหมดแล้วเพื่อนๆเอ้ยกินไม่ทันสุกหมดแล้วเมื่อกี้ข้างบ้านมาเอาไปพ่อฝากให้เขาดูแกะให้เขาก็มาเก็บแอปเปิ้ลเก็บสาเชยเก็บลูกแพเก็บองุ่นไปกินเนาะนี่ไร้เม็ดไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าก็หวานนี่อันนี้โอ้ยมาถึงเมื่อวานเพื่อนๆมาถึงเมื่อวานตอนเที่ยงกินองุ่นหมดไป 2-3 กิโลแล้วมั้งนี่เห็นไหมคิดดูว่ามันถ้ามันเหลืองๆอย่างนี้มันจะอร่อยขนาดไหนนะที่เราไปซื้อองุ่นเขียวอ่ะถ้าเกิดมันเหลืองๆอย่างนี้นะมันจะอร่อยนี่ดูเราปล่อยทิ้งปล่อยขว้างยังไม่ได้ทำไอ้นั่นขึ้นเลยนี่ยังไม่ได้ปลูกขึ้นเลยปลูกปีที่แล้วอย่างที่ว่าเล่าให้ฟังแต่ยังว่าอะไรเพื่อนๆถ้าเราจะทำให้มันสวยงามผูกเชือกผูกอะไรให้มันเลื้อยเหมือนบ้านเรานะแต่ก็ยังว่าอะไรเหมือนจะทำเสาให้มันเลื้อยขึ้นแต่ทุกอย่างมันก็ใช้เงินทั้งนั้นแหละอยู่นี่น่ะอย่างเสานี่เราซื้อเสามานี่เสากับเหล็กนี่นะนี่นะเสากับเหล็กนี่ก็400-500แล้วเพื่อนๆนั่นแหละก็เลยแบบเราไม่คือเราขายไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราก็จะทำให้มันสวยเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเมืองไทยเรามันก็
มันต้องใช้เงินน่ะเนาะยังไม่รู้ก่อนเห็นแฟนว่าจะทำโครงให้มันเลื้อยขึ้นข้างบนดูก่อนมันก็ดูสวยดีแหละแต่ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินน่ะเนาะดูก่อนยังไม่รู้ก่อนนี่เห็นไหมดอกไม้สีม่วงๆเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะแยกปลูกเองนี่เห็นไหมนั่นริมถนนไปนู่นไปถึงนู่นเลยอย่างว่าที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเราซื้อมาแค่ต้นเดียวเนาะตอนนี้นู่นถึงนู่นแล้วเห็นไหมเราแบ่งมาปลูกก็นั่นแหละเราส่วนมากที่ชอบของที่ว่าอะไรที่มันปลูกคือปลูกทีเดียวก็แบ่งได้นะถ้าบางทีปลูกปีเดียวก็ตายอะไรเงี้ยเราไม่ชอบปลูกเพราะว่ามันแพงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เนาะแค่นี้แหละเนาะวันนี้แค่หอมปากหอมคอเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆอยากชวนองุ่นจ้าแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวยังไม่ชิมหรอกผลไม้เนาะวันนี้เดี๋ยววันหลังค่อยชิมดูดอกกุหลาบนี่อย่าให้ดูดอกกุหลาบมันบานไหนๆดูมันสูงเกินเพื่อนเห็นไหมโน่นมันสูงเกินมันร่วงลงไปข้างล่างจ้าแค่นี้แหละและแค่นี้หลายเที่ยวแล้วยังไม่ไปสักทีหลายแค่นี้แล้วนะก็อยากให้อยากโชว์ผลไม้ไอ้ดอกไม้สวยๆเนาะเห็นมันสวยบานสวยอย่างว่าเลยเนาะโทรศัพท์มันไม่ค่อยอะไรอ่ะมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวปีหน้าก่อนนานจะทำเป็นอีกหรือเปล่าเหอะจ้าแค่นี้แหละ